กระแสเพลงสุดปังของแรปเปอร์สาวมินนี่ดนุภาก็ถือว่าปังจริงๆนะคะปล่อยออกมาได้ไม่กี่วันตอนนี้ยอดวิวพุ่งไปถึงหลัก10ล้านวิวแล้วแต่ไม่วายค่ะโดนดราม่าเพราะตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงพอสมควรหลังทางค่ายเนี่ยปล่อยสุดปังซึ่งเป็นแดนซ์เวอร์ชันออกมากลับโดนแฟนๆวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่พร้อมในหลายองค์ประกอบทางค่ายเขาก็เลยรับผิดชอบด้วยการลบคลิปออกไปเพื่อแก้ใหม่นะคะมินนี่ก็บอกว่าไม่โกรธเลยที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์เขาจะเก็บคำติชมไปพัฒนาตัวเองและสุดปังแดนซ์เวอร์ชันเนี่ยก็จะกลับมาอีกแน่นอนแต่ตอนไหนต้องรอติดตามนะคะคลิปแดนซ์เวอร์ชันของเพลงสุดปังนั่นเองก็หลายๆท่านก็คอมเมนต์ติเพื่อต่อมาว่าติชมมาว่าแบบเอ๊ว่ามันปังได้กว่านี้อีกเขาก็มีความคาดหวังกับเราแล้วก็เข้าใจมีความคาดหวังกับค่ายความหวังแล้วก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราลบดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดอยากทำผลงานออกมาดีที่สุดให้ทุกคนแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยงั้นเราลบได้เดี๋ยวเราทำใหม่แต่จะเมื่อไหร่ขอพักแป๊บนึงขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำให้ใหม่แน่นอนค่ะนั่นมีผลกระทบต่อจิตใจเราไหมมีลิขกับการที่แบบเข้ามาคอมเมนต์ในช่วงนั้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดจริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาคอมเมนต์ติเตียนเพื่อที่จะให้เราพัฒนาขึ้นให้เราดีขึ้นจริงๆแต่ละท่านน่ารักมากเลยหนูอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่ประมาณ 90% บอกว่าเนี่ยอยากจะให้แนะนำเป็นการแนะนำในสิ่งที่ดีขึ้นซึ่งถ้าเราทำได้อย่างตามที่เขาแนะนำมันก็จะออกมาเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาให้การสนใจเราแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เราไปได้ไกลมากกว่านี้นั่นคือเขาหวังดีกับเราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันไหนที่มันดีอ่ะน้องก็จะเก็บมาเพื่อที่พัฒนาตัวเองอะไรที่มันไม่เวิร์กหรือว่าแต่อย่างเดียวว่าสั่นก็เลยไม่เอาดีกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะน้องก็จะไปพัฒนาเรื่องนี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ